วันนี้แอดก็มีข่าวที่น่าสนใจใมากับเพื่อนๆอ,อย่างเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟบิตคอย a เ n นโบได้ทำนายราคาบิตคอยในช่วงปลายปี2023เฮ้ย,เข,ยเขาทำนายไว้ที่เท่าไหร่อย่าลืมดู h ช GP t GPT และ AI กระตุ้นความต้องการ GPU ของ NVIDIA อีกครั้งกัดจอตอนนี้นะครับในตลาดที่ว่าแรงแล้วเนี่ยมันต้องแรงกว่านี้อีกเหรอหากจะกระตุ้นความสามารถ h ช GP t GPT ให้มันไปต่อ การใช้งานของ Car d ด n นหรือ ADA เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง64.6ล้านธุรกรรมในเวลาเพียง1สัปดาห์ก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกราฟบิตคอยเรนโบวได้ทำนายราคาบิตคอยในช่วงปลายปี2023นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นในภาพนะครับนะเพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นตาบ้างนะครับที่เป็นคล้ายๆสายรุ้งเนาะแล้วก็เป็นตัวกราฟเนี่ยเขาจะเรียกว่าบิตคอยเรนโบว์นะครับนะซึ่งเคยทำนายราคาบิตคอยและตรงตามด้วยนะครับนะเพื่อนๆจะเห็นได้ชาร์ตว่าบิตคอยมีการวิ่งขึ้นลงเป็นไซคล์น,นะครับผม ซึ่งนะครับคำถามก็คือราคาบิตคอยในช่วงสิ้นปีจะเป็นอย่างไรโดยจากกราฟบิตคอยเรนโบนะครับเขาจะบอกว่าในสถานานักการที่เป็นขาขึ้นสุดๆช่วงสีแดงเข้มนะครับด้านบนราคาบิตคอยในช่วงปลายปี2023จะอยู่ที่183,311ดอลลาร์ถึง2 4 5 1 6ดอลลาร์และหากเป็นช่วงตลาดหมีมากที่สุดสีน้ำเงินหรือเป็นขาลงเนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่2 0 3 6ด์หรือ2 6 4 8 6ดอลลาร์เฮ้ยแสดงว่าขาขึ้นเนี่ยราคาเนี่ยขั้นต่ำคือ ือ5ล้านเลยนะเพื่อนๆบิตคอยน,นะราคาบาทนะขั้นต่ำคือ5ล้านเลยนะครับแต่ช่วงลงเนี่ยจะไม่ถึงกว่า20,000เฮ้ยถือเป็นข่าวดีนะแม้ว่าอาจจะผิดพลาดแล้วเป็นตลาดมีขาลงนะครับแต่แน่นอนถ้าเป็นขาขึ้นแอดซื้อไปเต็มกระเป๋าเลยแน่นอน เราจะพาไปลุ้นโชคกันหลังบิตคอยขึ้น5ล้านนะฮะน่าสนใจมากนะครับข้อมูลตรงนี้และหากเพื่อนๆนะครับกำลังมองหากระดานเทรดคริปโตอยู่นะครับแอดก็มีกระดานเทรดชั้นนาระดับโลกนะครับอย่างไพลอนิกนะครับนะเป็นกระดานที่สามารถซื้อขายคริปโตก็ได้ใช้บอทเทรดก็ได้โดยสามารถทําได้ฟรีและแอดมีส่วนลดค่าธรรมเนียมให้กับเพื่อนๆถึง20%นะครับซึ่งหากเพื่อนๆสมัครในช่วงนี้นะครับแอดมีโบนัสให้เพื่อนๆเนี่ยถึง55าสิบยูดีทีเพื่อนๆสามารถที่รับโบนัสและนั้นและนําไปเทรดได้นะครัััับบบโดยยนนนะะคคครรเพื่่่อออๆจตต้้งงสมกกลลิิ์ทีีูใป นะครับนะซึ่งแอดแปะไว้ให้แล้วแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมเข้าไปอ่านได้ด้วยนะครับว่าต้องยืนยันตัวตนต้องทําอะไรบ้างนะครับสมัครยืนยันตัวตนนะครับเทรดเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็จะมีแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่จะได้รับโบนัสนะครับ ข่าวต่อมานะครับ h ช GP t GPT และ AI กระตุ้นความต้องการ GPU ของ NVIDIA อีกครั้งก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้นะครับหลายคนก็ซื้อกาดจอนไปขุดบิตคอยเนาะแต่ตอนนี้มันชะลอตัวและราคากาดจออะไรถูกลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่กลับกันก็คือการเติบโตของ Chat GPT หรือ AI ท o นนะครับทำให้ความต้องการ GPU ของ NVIDIA เนี่ยเพิ่มขึ้นราคา NVIDIA H100 เพิ่มขึ้นนะครับราคาพุ่งขึ้นเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น4 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อใบนะครับอันนี้เป็นไทแบบระดับสูงนะที่เรียกว่า H10 ร้อ deep learning GPU ของ NVIDIA ที่ใช้ใน ChatGPT อะไรพวกเนี้ยเออหรือเกี่ยวงาน AI เนี่ยคนขายบางคนยังเพิ่มราคาขึ้นไปมากกว่านั้นอีกนะครับกา้าจอโดยปกติเนี่ยมันก็ราคาแพงอยู่แล้วอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับสองถึงสามพันดอลลาร์ก็ว่าไปนะครับหรือห้า0มื่นเจ็ดแปดมืนเนี่ยแต่แต่เนี่ยไอตัว H 1 0 0เนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้มันอยู่ที่3 5 0 0 0ดอลลาร์มันก็ได้ขึ้นมาเป็น4 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับหรือเป็นล้านเลยว่าได้นะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพราคาตรงนี้นะครับที่แอดกำลังขึ้นอยู่เนาะซึ่งเหตุผลว่าเช่น g p t แ AI, ร่ไอทำไมถึงทำให้ H 100มีความต้องการสูงก็คือเขาบอกว่าตัว NV i d i a เดียเนี่ยเขาได้เปิดตัวซีรีส์ H100 หรือที่เรียกว่า h o p p e r FPS ซึ่งเป็น GPU ที่ทรงพลังที่สุดสาหรับการใช้งาน AI โดยอ้างอิงข้อมูลจาก NV เอ็นอนงวี่าสเดียา้นะ้ งานคาร์ดานโนเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถึง64.6ล้านธุลลารมในเวลาเพียง1สัปดาห์บริษัท i o g นะครับก็คือเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคาร์ดานโนหรืออยู่เบื้องหลัง a d ดเอและผู้สร้างนะครับเขาได้เผยแพร่ารายงานการพัฒนารายสัปดาห์นะครับซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันศุกร์ที่14เมษายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมีทั้งหมด124โปรเจกต์เปิดตัวบนเครือข่ายคาร์ดานโนนะครับการสร้างเนตทีโตเค้นจำนวน8.11ล้านเหรียญเขียน7,738ูต 1,225โปรเจกต์ 1> 1, ที่กำลังสร้างมันือขายคาร์ดานและการทำธุรกรรม64.6ล้านรายการโอ้โ oh. หแล้วกัน ทำธุรกรเมเนี่ยเยอะมากๆนะครับซึ่งเขาบอกนะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับคาร์โน่สปอร์ตซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพูดคุยกันสําหรับชุมชนคาร์โนได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ cip 1 6 9 4อันนี้เป็นข้อมูลใหม่คาร์โน่สปอร์ตอธิบาย cip 1 6 9 4ว่ามันมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนอํานาจและการกำกับดูแลแบบบูตสเตรปปิ้งภายใต้ข้อเสนอนี้ชุมชนจะมีส่วนในการตัดสินใจทิศทางการพัฒนาของโปรโตโคอลและอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางต่างๆเช่นพารามิเตอร์โปรโตโคอลกดลีดเดอร์กดเลด กดคอนเซนซัตนะตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงเลยที่การพัฒนาที่ทางเนี่ยจะตอบโจทย์คนและก็ทำให้มีผู้ใช้ Cardano มากขึ้นและสามารถยืนหนึ่งได้นานา,นาคตก็การที่ธุรกรรมมากขึ้นแน่ั้นและนะครับว่าเป็นเพราะคนเนี่ยนะครับสนใจในตัว ADA กันนะครับและก็เข้ามาใช้งานมากขึ้นและมีโอกาสที่ ADA จะมูนได้นะฮะในอน,นาคตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมด